ายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าเนื่องในวันอนุรักษ์น้ำโลกวันที่12มีนาคมรัฐบาลเร่งรัดดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและต่างชาติรวมทั้งข้าราชการต้องทำงานด้วยความสุจริตเครื่องบินโดยสารสายการบินโลคอสต์ฟลายดูไบประสบอุบัติเหตุตกขณะนักบินพยายามนำเครื่องลงจอดที่สนามบินในรัสเซียผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตหมดทั้งลำ2ทีมดังจากสเปนบาร์เซโลนาและแอตเลติโกมาดริดตัดเชือกกันเองในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยงกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT นะคะวันนี้ค่ะพบกับคุณจตุรพรวาจาศาสตร์ดิฉันนิสาการกิตะเมคินและอาจารย์ล่ามภาษามือในวันนี้อาจารย์ชนะนพพุทธยมงคลกุลค่ะ